กลับเข้าสู่หักเหลี่ยมโจในช่วงที่2นะครับเราอยู่กับกูรูด้านมิสเตอร์เทอร์โบพี่เอสเหมือนเดิมยังอยู่กับเราใช่นะฮะย้ำกันอีกทีนะคะว่าพี่เอสเนี่ยไม่ได้เป็นคนรับจ้างติดมิสเตอร์เทอร์โบเขาบอกไปแล้วย้ำอีกทีว่าเขาไม่ได้ทำคือบางคนเดี๋ยวดูแล้วเฮ้ยเห็นหน้านี่ละเขาแค่ซ่อมเขาแค่ซ่อมมิเตอร์เฉยๆแต่วันนี้เนี่ยเขาจะมาแฉกลโกงซึ่งบางทีมิเตอร์เทอร์โบของคนมาแล้วมาเสียเขาก็รับซ่อมเขารับซ่อมให้จริงเหรอไม่ซ่อมสิโอ้ยเออวันนี้พี่จะมาสอนผมใช่นะฮะมาบอกให้ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าไอ้วิธีการทำแท็กซี่เทอร์โบเนี่ยมันทำยังไงบ้างมันทำไม่ยากนะพี่หญิงไม่ใช่วันนี้เราทำนะจะเป็นจุดประกายให้ทุกคนไปทำไม่ใช่นะเราจะบอกว่าวิธีการทำเขาทำกันง่ายๆอ้าวกูรู้ไปทำให้ดูหน่อยสิมันทำกันยังไงฮะอย่ารอช้าเออดูเลยดูกันเลยค่ะพี่ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอันนี้จะเอาสายออกมาจากตัวมิเตอร์ครับเพื่อที่ว่าจะต่อสายเทอร์โบให้ตัวระยะทางมันขึ้นค่ะก็คือมิเตอร์นี่ก็คือเป็นมิเตอร์ทั่วไปเป็นมิเตอร์ทั่วไปครับง่ายขนาดเออเราก็ไม่เคยรู้เลยนะเนาะอันนี้ตรงอะไรตรงที่เก็บของตรงที่เก็บของด้านหน้านะใช่ครับคือมันสังเกตดูบ่อยสายเพียบเลยพี่เพราะว่าถ้าเป็นการทำงานของมิเตอร์ธรรมดามันจะใช้เป็นสายสีเหลืองเส้นนี้เส้นเดียวแต่เนี่ยเราจะเอาไอ้รอบเครื่องรถที่เข้ามาเพื่อที่จะสกิดให้ตัวระยะทางมันขึ้นแทนรถวิ่งครับมันมีกี่สายพี่มีอยู่เส้นเดียวครับสายมิเตอร์มีเส้นเดียวมีอยู่เส้นเดียวก็คือมันเอาที่โยงระหว่างมิเตอร์กับตัวเครื่องยนต์ใช่ครับใช่ระหว่างเครื่องวิ่งอะนะใช่เราจะใช้สวิตช์ตัวนี้ตัวเดียวอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มใช่นี่นะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นสวิตช์นะฮะแล้วก็มีสายทั้งหมด3สายมีดำเขียวเหลืองใช่แต่ถ้าเป็นที่เขาทำจริงๆอะจะเส้นเล็กกว่านี้จะไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้เพราะใหญ่อย่างนี้โดนจับได้แน่ใช่เนาะอันนี้เราทำสาธิตให้ดูเฉยแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นสายประเภทนี้มันแลบเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ละว่าคันนี้มีแท็กซี่เทอร์โบแน่นอนใช่ครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยปล่อยสายให้มันแลบออกมาเท่าไหร่ใช่เขาก็เก็บให้มันเป็นแบบว่าเรียบร้อยสิคุณเหรอเขาจะเอาทั้งความเร็วของรถแล้วก็รอบเครื่องอ่ะมาเข้าที่เดียวกันใช้สวิตช์ตัวเดียวเพื่อที่จะสับง่ายๆก็คืออธิบายง่ายๆต่อให้เครื่องไม่วิ่งแต่ไอ้สายเนี้ยมันไปจูนอยู่ไปจูนไปแล้วมันก็วิ่งเหมือนกันรถสตาร์ทเครื่องอยู่ก็กิโลก็ขึ้นตัวระยะทางก็คือหลอกมันนั่นเองแหละคุณเอสแบบนี้คนที่มีความรู้เรื่องช่างก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยสิง่ายเลยครับคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบไปรถง่ายยิ่งง่ายนี่ไงประกอบกับเหมือนไม่มีอะไรอ้าวไหนอ่ะสายเสยหายไปหมดแล้วเนี่ยครับประกอบเสร็จข้างมือบ่อยทีนี้สายก็จะเอามาไว้ฝั่งคนขับเพื่อที่จะให้มันสับสวิตช์ได้ง่ายเนี่ยครับสวิตช์จะอยู่ตรงนี้บางไปอยู่ตรงนู้นแล้วบางคนก็จะซ่อนไว้ตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้ง่ายกว่าต่อไปซ่อนอยู่ข้างๆต่อเพราะฉะนั้นเอางี้สังเกตง่ายที่สุดคือมิเตอร์ใช่วิธีการติดตั้งนี่ง่ายมากพี่มันแค่ใช้3สายนะพี่เนาะใช่แล้วก็สายไฟที่ไหนก็ได้สายไฟรถเนี่ยบวกกับสวิตช์อันเล็กๆอันเดียวแล้วก็มาต่อกันเนี่ยตอนนี้เสร็จละวิธีการทำงานเป็นไงนะพี่ก็เริ่มเลยนะครับปกติอันนี้คือมิเตอร์ปกติเป็นมิเตอร์ปกติก็คือจะต้อง0นาทีแล้วก็ระยะทาง0กิโลเมตรที่35บาทแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยกระพริบอยู่ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ถ้าตัวระยะทางไม่ทำงานตัวเวลาจะทำงานแทนอ๋อก็คือเห็นไหมสังเกตดูเราจอดอยู่เฉยๆเนี่ยใช่ครับก็คือเหมือนนับวินาทีที่รถติดอะไรอย่างนี้ก็จะคิดเป็นราคาไปใช่ครับแต่อันนี้คือเราจอดอยู่เฉยๆอันนี้คือปกติอันนี้คือปกติและถ้าแท็กซี่เทอร์โบล่ะถ้าแท็กซี่เทอร์โบมันจะขึ้นอย่างนี้ครับรถจอดอยู่เฉยๆก็จะขึ้นอย่างนี้คือแทนที่จะขึ้นกระพริบฝั่งซ้ายที่เป็นเวลากลับมากระพริบฝั่งขวาที่เป็นระยะทางใช่กระพริบทีๆเลยนะท่านผู้ชมครับมันจะทีๆอันนี้ไงขึ้นแล้วไงยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันออกไปไหนเลย 0.1 กิโลเมตรแล้ว100เมตรแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาเร่งล่ะคุณเอสมันจะขึ้นตามรอบความเร็วของรถแล้วยิ่งเร่งยิ่งขึ้นเอาที่บอกไปลิงก์กับความไมล์เรื่องของไมล์ระยะทางอะนะอ๋อเรื่องของรอบเรื่องของรอบรถครับแต่ถ้าเป็นมิเตอร์ธรรมดาก็จะลิงก์กับตัวไมล์ความเร็วรถโอ้นี่ขึ้นเร็วมากเลยนะนี่600เมตรละหุยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอพี่แล้วส่วนใหญ่คนที่เขาโกงกันอย่างเงี้ยเขาจะโกงเวลาไหนอ่ะเขาจะโกงเวลาที่รถวิ่งเร็วที่สุดประมาณวิ่งสัก60 70เขาก็กดได้แล้วเพราะว่าพวกนี้มันจะถ้าคนไม่สังเกตจริงๆอาจจะดูไม่รู้เรื่องจริงเพราะเราก็ไม่เคยรู้เลยถ้ารถจอดอย่างเงี้ยกระพริบอย่างเงี้ยเราสังเกตรู้ไงแต่ถ้าเวลารถมันขับไปแล้วระยะทางมันต้องกระพริบอยู่แล้วใช่เฮ้ยเราก็สังเกตนี่ไงคุณยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าไป 1.1 กิโลเมตรเราขึ้นมา37บาทแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสังเกตยากเหมือนกันสังเกตยากเหมือนกันนอกจากว่าเราจะนับดูจังหวะตัวนี้ต้องดูตัวนี้เพราะว่า
ถ้าวิ่งตามปกติตัวนี้มันจะวิ่งกระพริบเป็นจังหวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเป็นเทอร์โบมันจะปุ๊บ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 มันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมที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 ใช่เทอร์โบแล้วเราก็ดูหน่อยว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันขึ้นถี่เกินไปไหมอะไรมันระยะทางมันสมควรไหมใช่ครับร้อยเมตรก็คือ Google นะเราก็ช่วยจับระยะทางได้พี่ว่าวิธีการไหนที่ทำให้มิเตอร์เนี่ยมันโกงไม่ได้มันจะเป็นเหมือนกับว่ามันน่าจะการเช็คน่าจะเป็นแบบดิจิตอลแบบที่ไมล์รถเนี่ยเพราะว่าลิงก์กันใช่ครับถ้าเรากดปุ๊บให้มันศูนย์ศูนย์ขึ้นมาอ่าฮะเพราะว่ามันจะอันนั้นโกงไม่ได้แน่นอนถ้ามีโชว์เห็นใช่ถ้ามีตัวหนึ่งมาวัดให้มิเตอร์เป็นเสริมอีกตัวหนึ่งใช่ให้ลิงก์กับตัวระยะทางของรถใช่ก็เหมือนกับว่าเราเติมน้ำมันเรากดศูนย์ศูนย์ตัวนี้มันก็จะขึ้นเท่ากันก็คือเหมือนเป็นเกวัดให้เราเห็นลิงก์กันแบบจริงๆแต่ก็ยังไม่มีก็เหมือนกับว่าเอาดิจิตอลของรถเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ระยะทางที่เราวิ่งทั้งหมดใช่ใช่มันจะได้เทียบกันได้มันจะได้เทียบกันได้ก็เป็นวิธีแก้อีกทางหนึ่งนะเดี๋ยวต้องให้หน่วยงานไหนมารับผิดชอบไปก็นี่ไงเดี๋ยวเรามีผู้ที่จะมาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยพี่เอสมาออกมาข้างนอกโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวมากตอนแรกนึกว่าการทำมันนึกว่ามันจะยากใช่ง่ายมากเลยพี่แอดเชิญนึกว่าคนที่จะติดมิเตอร์ได้ต้องลงทุนอย่างน้อยก็เป็นหลักร้อยหลักพันแต่นี่ไม่ต้องเลยหลักสิบบาทสวิตช์30บาทเองสายไฟก็หาที่ไหนก็ได้แหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณล้วนๆเป็นหลักเลยนะทำมากี่คันแล้วฮะอ๋อนี่ไม่ได้ทำเราก็หลอกถามไปเรื่อยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ทำนะวันนี้ขอบคุณมากพี่เอสนะฮะที่มาให้ข้อมูลเรานะเราทำให้เรารู้เลยนะวิธีการทำแท็กซี่เทอร์โบง่ายมากเราก็รู้ด้วยว่าวิธีการดูเนี่ยมันดูยังไงไอเห็นปุ๊บเนี่ยอย่าไปทำตามนะครับกฎหมายเขาก็มีรองรับอยู่นะฮะทำโทษอยู่นะครับยึดรถเลยนะครับโดนยึดรถเลยนะครับโดนยึดรถแล้วก็เป็นอาญาไหมต้องอายัดรถไว้ตรวจสอบด่วนว่าทำจริงหรือเปล่าโดนลื้อเยอะกว่านี้คือลื้อเยอะเลยเช็คหมดเลยเพื่อเช็คเลยว่าเขาทำมาหรือเปล่าใช่ครับอย่างน้อยนะก็ไม่ได้ขับไปอีกหลายวันเสียรายได้อีกเท่าไหร่ผมว่าถ้าคุณทำนะผมอยากให้ยึดใบขับขี่เลยจริงผมว่าไอ้สิ่งพวกนี้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันนั่นน่ะสิยังไงขอบคุณพี่เอสมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวบอยเราจะมีแบบว่าผู้รู้ที่จะมาคอยควบคุมดูแลถูกต้องนะฮะนั่นก็คือคุณวรพลนะครับแกมขุนทศนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ครับเชิญครับคุณวรพลอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่การเสียเวลาเข้าเรื่องเลยดีกว่าแท็กซี่มิเตอร์เทอร์โบเนี่ยมันมีมานานแค่ไหนแล้วพี่เท่าที่ผมขับแท็กซี่มานี่ก็เรียนท่านผู้ชมเลยนะครับผม20ปีแล้ว20ปีครับผมแล้วก็คือตั้งแต่เริ่มต้นที่พี่ขับเมื่อ20ปีที่แล้วมีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มมีมาตั้งแต่นั้นแหละเฮ้ยก่อนเขาโกงกันอะไรมีเลยเหรอ20ปีที่แล้วก็มีแล้วเมื่อก่อนมีแต่ว่ามันไม่ระบาดไงไม่ระบาดเพราะว่าเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งเขาไม่ระบาดออกไปกลุ่มอื่นไม่เขาใช้วิธีเดียวกันเลยป่ะคะก็มันหลากหลายวิธีอ๋ออย่างเช่นวิธีอะไรบ้างวิธีที่เขาใช้กันทั่วไปก็คือจะเป็นกดปุ่มเหมือนที่เราสาธิตไปแล้ววิธีสองก็คือเปิดเพลงดังๆเปิดเพลงดังเนี่ยคือมิเตอร์มันจะขึ้นตามเพลงตามจังหวะเพลงเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้นี่ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าวันนี้ผมมาเปิดเรื่องความเป็นมาของมิเตอร์เทอร์โบเพราะว่าบางคันเนี่ยเปิดหมอลำดังมากอันนั้นให้เปิดดังๆบางทีเขาอาจชอบแต่ว่าต้องดูว่ามิเตอร์มันขึ้นไวหรือเปล่าก็ต้องเช็คด้วยต้องเช็คด้วยขึ้นตามจังหวะเพลงยังได้ใช่คือได้สองอย่างแล้วมีอะไรอีกคะอันดับอย่างที่3ก็คือเขาจะเอาไว้ที่เฟืองฟันเฟืองของรอบล้อรถแต่นี่จะอันนี้คือจะออโตเมติกเลยไม่อันนี้มันจะไม่ต้องกดเลยมันจะวิ่งของมันเองโกงไปตลอดเลยคือไม่ต้องมาเปิดสวิตช์ใช่ไม่ต้องมีสายอะไรเลยแค่เอาเปลี่ยนฟันเฟืองใหม่นี่3แล้วมีอีกไหมก็มีสุดๆแล้ว3เนี่ย3อันนี้หลักๆเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้คือกดเอาณวันนี้นะที่ใช้อยู่กดเอาก็คือโดยสาธิตไปผมอยากรู้ว่าแท็กซี่ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับ120,000กว่าแล้วคนที่ใช้ที่วิ่งจริงๆอ่ะมีอยู่80,000กว่าวิ่งจริงๆอ่ะมี80,000กว่าคันรวมทั้งรถสหกรณ์และก็รถส่วนบุคคลแล้วที่มีการติดมิเตอร์เทอร์โบคิดเป็นสัดส่วนได้มั้ยคะกี่เปอร์เซ็นต์ค่าไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่แล้วว่าก็ 1,000 คันก็ประมาณ 1,000 อ่ะอีกอย่างนึงอยู่ที่คันเร่งก็มีอ๋อคันเร่งที่คันเร่งไปเลยอัตโนมัติเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งขึ้นเลยวืดๆขึ้นเลยก็จริงๆก็ไม่ต่างอะไรตัวสวิสนะที่ต้องเปิดปิดไงแต่อันนี้บางตัวก็คือไม่ทำไว้ที่คันเร่งก็ทำไว้ที่เท้าแตะเอาแตะที่เท้าซ้ายอ๋อคอยแตะเอา
ซึ่งแบบนี้เนี่ยทางสมาคมนะคะมีการป้องกันหรือว่ามีการให้ความรู้รณรงค์ให้เหล่าคนขับแท็กซี่เนี่ยมีไม่ใช้วิธีอย่างนี้อย่างไรบ้างก็ชัดเจนวันนี้คือผมก็เพิ่งจะให้ผู้สารลงไปเมื่อสักครู่นะได้คุยกันกับผู้สารแล้วว่าทางกลุ่มของสมาคมเราเนี่ยจะใช้สติกเกอร์แบรนด์ของสมาคมคือเป็นโลโก้ลักษณะเนี้ยครับเป็นสติกเกอร์บางแดดเลยคือรถคันไหนถ้าเป็นของสมาคมแล้วทำแบบนี้นะผมลงโทษขั้นแรกเลยคือผมส่งตัวไปที่สน.ก่อนจับก่อนเลยผมไม่เอาไว้แน่นอนที่ปรับกันจริงๆมีการยึดไหมคะใบขับของใบขับขี่ก็ต้องผิด3รอบอ่ะให้โอกาสถึง3รอบแต่จริงๆก็พูดถึงว่าถ้าในความคิดเรานะถ้าโทษเป็นแรงกว่านี้เนี่ยจะเป็นการขู่ไม่ให้เขาทำหรือเปล่าเนี่ยใช่มั้ยมันเป็นการ5,000แป๊บเดียวนะถ้าเขาทำอย่างนี้นะไม่กี่วันเขาก็ได้ตังค์แล้วนะแล้วเขาก็ทำอีกครับก็ยังไม่รับผู้โดยสารเนี่ยไปเซ็นผู้โดยสารก็พันเดียวปรับจริงปรับจริงก็อาจไม่ถึงพันอ่ะอยู่ที่การก็คืออยู่ที่การคุยอยู่ที่ว่ารถใครรถคันนี้เป็นของใครแล้วถ้าท่านนายกเองอยากจะยื่นไหมฮะยื่นเรื่องของกฎหมายไหมว่าอยากให้มีการจับปรับหนักกว่านี้คือมันภาพพจน์แท็กซี่ของเราจะได้ไม่แย่ลงไปกว่านี้ครับผมเองก็เรียนตรงกับพี่น้องผู้ใช้บริการแท็กซี่แสนกว่า200,000คนต่อวันเนี่ยนะจริงๆผมเองก็คิดนะครับกำลังคุยกับทางสภาทนายความเพื่อที่จะคุยเรื่องของกฎหมายลงโทษกับกลุ่มผู้ขับแท็กซี่นะครับที่ว่าไม่รับผู้โดยสารและโกงราคาแล้วก็ไม่คือไม่ไปเตอร์นะฮะคือแบบเหมาเอาอะเหมาเที่ยวอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณวรพลแก้มขุนทศนะคะนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากพี่วันนี้ก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับนายกสมาคมด้วยนะฮะช่วงหน้าครับท่านผู้ชมหักเหลี่ยมโจรนะฮะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจต้องติดตามอีกทีนี้เป็นเรื่องของเป็นโจรโดยใช้ยากันยุงตายยากันยุงดูสิก็ใช้ปนได้แล้วอ่ะพี่โอ้โหอะไรจะแบบว่าครีเอทขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวิธีการเนี่ยเขาทำยังไงหักเหลี่ยมโจร